ครับก็คือเขียวขจีลักษณะเช่นนี้ก็คือใบตันไม่มียอดใหม่เกิดขึ้นนะครับมีแต่ลักษณะยอดเขี้ยวลักษณะเช่นนี้เราก็มีการฉีดพ่นไปกับลักษณะที่สองซึ่งมันก็จะเป็นใบอ่อนแล้วก็มียอดอ่อนเกิดขึ้นจากการสังเกตก็พบว่ามันมีการตอบสนองต่อจุลธาตุเหล่านี้แตกต่างกันมันก็จะมีการแตกนะครับยอดระหว่างซอกใบเหล่านี้นะครับแต่การแตกซอกใบของมันนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะดังนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นตรงบริเวณยอดใบและไล่ลงมาตามลำดับนะครับจนถึงจุดหนึ่งประมาณครึ่งลำต้นเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็ประมาณเกือบครึ่งต้นแล้ว